Good jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่ไขสเปคคนที่ใช่ของงานในฝันผมป๋าเต็ดจะพาทัวร์และพาไปพูดคุยกับตัวแทนบริษัทดังว่าแต่ละที่เขาคัดเลือกพนักงานกันยังไงรู้เขารู้เราสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่คุณกำลังฟัง Good jobs podcast ให้เสียงสัมภาษณ์โดยผมป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมโอเคช่วงนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันในรายละเอียดที่น่าสนใจที่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำงานที่ Grab น่าจะอยากรู้อีกมากมายแล้ววันนี้เราได้ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งคุณอิงนะครับซึ่งเป็น Head of Demand Planning แล้วก็ Grab Marketing Service นะครับขอบคุณมากนะครับงั้นเราเริ่มจากอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับหลายคนอาจจะอยากรู้ถ้าจะมาทำงานที่นี่นั่นคือ culture ของการทำงานที่นี่ผมได้ยินคำว่า 4H โอเคมันคืออะไรครับค่ะ culture การทำงานของเราจริงๆสะท้อนมาจากวัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กรที่เราเรียกว่า 4H นะคะใน 4H เนี่ยก็จะมีรายละเอียดสำคัญก็คือเป็น heart เป็น hunger เป็น honor แล้วก็เป็น humility ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดออกมาในวิธีการทำงานที่เราดูตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานรวมไปจนถึงระหว่างการทำงานก็คือพนักงานของเราเนี่ย grabber ของเราควรจะมี heart มี humility ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามใส่ใจในการทำงานเข้าใจลูกค้าเข้าใจธุรกิจเข้าใจ stakeholder นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมี hunger พอเราเข้าใจแล้วเราก็เอามาคิดต่อยอดวิเคราะห์สร้างไอเดียและทำผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อทางลูกค้าและสังคมนะคะแล้วก็ปิดด้วยออเนอร์ก็คือทำอะไรก็ตามก็ควรจะถูกต้องตามกฎและกติกาค่ะในผู้ที่เข้ามาสมัครกันทั้งหมดนะครับตำแหน่งไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับณตอนนี้น่าจะเป็น Key Account Management ค่ะ okay. แล้วก็มีทีมของคุณอิงก็คือจะเป็นแนว Strategy Demand Planning ค่ะทำอะไรบ้างครับตำแหน่งของ Demand Planning เนี่ยเราก็จะทำตั้งแต่การทำโปรโมชั่นทำ Subscription นะคะคิด Pricing พวก Delivery Fee พวกเนี้ยค่ะครับจำเป็นต้องเรียนทางด้านนี้มาโดยตรงไหมจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ปิดกั้นนะคะว่าต้องแบบจบมาตรงสายหรือว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานตรงอะค่ะจริงๆเราค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็จริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้มีประสบการณ์ตรงหรือว่าไม่ได้เรียนจบมาตรงสายเนี่ยแต่ว่าสามารถทำให้เราเห็นถึงแพชชั่นในการอยากมาทำงานที่นี่แล้วก็มีทักษะที่จำเป็นกับตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเราก็ยินดีมากๆที่จะพิจารณาค่ะครับในการที่จะเข้ามาสมัครงานที่นี่ผ่านกี่ด่านทั้งหมดมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับสัมภาษณ์หลักๆน่าจะประมาณ 2-4 รอบแล้วแต่ระดับและตำแหน่งใช่ค่ะในบางตำแหน่งเราจะมีเคสให้ทำล่วงหน้าแล้วก็ให้มาพรีเซนต์มีการบ้านด้วยใช่ใช่ค่ะการบ้านยากไหมครับจริงๆก็คือเราจะมีการส่งเคสไปให้ทำก่อนค่ะแล้วก็จะแบบทางแคนดิเดตก็จะมีการสัมมิทเคสเข้ามาเนี่ยถ้าผ่านเคสเราก็จะเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะซึ่งเวลาวันที่สัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกก็จะเป็นให้ทำเคสพรีเซนเทชันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นถึงวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รูปแบบการนำเสนอของแคนดิเดตค่ะในพาร์ทที่2ก็จะเป็นการพูดคุยตอบคำถามทั่วๆไปดูว่าculture fit ไหมแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใจในตัวแคนดิเดตได้ดียิ่งขึ้นมีไหมฮะผ่านไป3ด่านแล้วตกรอบด่านสุดท้ายหรืออะไรมีนะนี่พยักหน้าเลยทันทีแบบไม่คิดเลยนะฮะก็มีเช่นกันค่ะมีบ้างตำแหน่งหนึ่งนี่ชิงกันประมาณสักกี่คนนะสมัครกันทีโอ้ยไม่อยากใช้ตัวเลขมาขู่เลยค่ะแต่ก็เยอะทีเดียวแค่คำว่าขู่ก็น่ากลัวนะแต่อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าถ้าคุณได้รับการคัดเลือกนี่ภูมิใจในตัวเองได้เลยว่าได้ร่วมทีมที่แข็งแกร่งมากใช่ค่ะนั้นผมจะลงดีเทลลงไปอีกครับเอาตั้งแต่เรื่องเรซูเม่มีรูปแบบที่แนะนำมีรูปแบบdo and don't ที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่อย่างไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะคือ Grab เราค่อนข้าง flexible แล้วก็เปิดกว้างมากๆในรูปแบบที่ผู้สมัครอยากจะนำเสนอนะคะจริงๆเราจะสนใจที่เนื้อหาข้างในมากกว่าว่าเราจะดูที่ประสบการณ์การทำงานประสบการณ์การฝึกงานทักษะที่ candidate มีนะคะหรือว่าถ้าอย่างเป็นน้องๆจบใหม่เนี่ยเราก็จะดูประวัติการศึกษาแล้วก็จะดูด้วยว่าในระหว่างที่อยู่ที่มหาลัยเนี่ยมีการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรมาบ้างหรือว่ามีความสนใจพิเศษในด้านไหนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆบางคนอาจจะโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเรียนอาจจะเป็นตรงกับช่วงโควิดพอดีอย่างเงี้ยเรื่องประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันมันชดเชยได้ด้วยอะไรอย่างอื่นเช่นบางคนไม่ได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเลยจริงๆต้องบอกว่าแหล่งน้องๆที่สมัคร Grab มาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดน้องๆมีการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนโลกก็ปรับตัวไปด้วยหลายๆอย่างก็เป็นออนไลน์ก็ทำแบบออนไลน์ก็อ๋อทำออนไลน์ก็นับคือไม่จำเป็นต้องไปอยู่ออนกราวด์จริงๆจังๆใช่ไหม
ดีเทลของเรซูเม่นะฮะบางคนบอกว่าความสามารถด้านต่างๆใช้เป็นแบบค่าพลังบางคนแบบใช้เป็นดาวบางคนใช้เป็นจุดๆๆนะเกี่ยวไหมฮะอันนี้จริงๆดีนะคะเพราะว่าคือแคนดิเดตจะทำแบบนี้มาได้เนี่ยแปลว่าเขาต้องมีเซลฟ์อเวนเนสในสกิลที่เขามีในระดับหนึ่งเลยซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้จักเขาได้ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่มาต่อยอดในการสัมภาษณ์ได้ค่ะประสบการณ์การทำงานนะครับสำคัญแค่ไหนครับจริงๆอิงมองว่าประสบการณ์การทำงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะกับในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแต่ต้องบอกว่าเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราก็ไม่ได้พิจารณาที่ประสบการณ์การทำงานอย่างเดียวค่ะเราก็มีดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยค่ะมีคนเขาบอกมาว่าที่นี่สัมภาษณ์ไม่โหดแต่สัมภาษณ์ละเอียดซึ่งบางคนก็ตีความคำว่าละเอียดเป็นโหดได้เหมือนกันพอจะขยายความได้ไหมครับจริงๆอย่างที่แจ้งไปว่าของที่นี่เราจะสัมภาษณ์ร่วมกับการทำเคส presentation ด้วยนะคะความละเอียดมันเลยไปอยู่ตรงกันบ้างที่ว่านั้นด้วยก็ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนจะส่งสับมิดเคสมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีการเลือกอีกทีว่าคนที่ผ่านเคสถึงจะได้เข้ามาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็สัมภาษณ์เราก็จะมีการสัมภาษณ์ในหลายๆรอบเพื่อดูว่าเขาจะฟิตกับเราด้วยไหมแล้วก็ในเคสมันก็จะบอกหลายๆอย่างทั้งในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆค่ะในระหว่างการพูดคุยวันนี้ได้ยินคำว่า culture fit ค่อนข้างบ่อยนะฮะถ้าให้นิยามแบบเข้าใจง่ายคนที่เหมาะที่จะมาทำงานที่นี่ควรมีคาแรคเตอร์ยังไงครับน่าจะเป็นคนที่ resilient ค่ะคำเดียวอาจจะจำกัดความได้ค่อนข้างกว้างก็คือมันจริงๆแล้วมันสะท้อนมาจากธุรกิจของเราที่เรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งภายในรวมถึงมีปัจจัยจากภายนอกเข้ามามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะโดนมรสุมต่างๆที่เข้ามาถาโถมอาจจะเซบ้างล้มบ้างแต่ grabber เนี่ยควรจะลุกขึ้นมากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดแล้วก็สู้ต่อทำต่อได้ถ้าให้นิยามพนักงาน Grab นะคะมองว่าขอใช้คำว่า passion เพราะว่าคนที่น่าทำงานด้วย passion ค่ะเป็นคนยุคใหม่ที่มี passion ในการทำงานสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับเนื่องจากว่า Good Job เนี่ยเราไปทัวร์มาหลายออฟฟิศผมรู้สึกได้ที่เนี่ยคือบรรยากาศเนี่ยดูเป็นกันเองนะฮะดูเป็นการตกแต่งแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในออฟฟิศเงียบดูเรียบร้อยกันมากมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแอบดื้อตอนพวกเราไม่อยู่หรือแอบซนหรือยังไงจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเป็นธรรมชาติคนดีกว่าค่ะเวลาทำงานทุกคนก็คงต้องจริงจังอย่างที่บอกค่ะวัฒนธรรมของเรา hunger เราต้องเอาใจใส่ลูกค้าแล้วก็เอามาคิดสร้างไอเดียเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุ้นคลิกเขาอาจจะมีสมาธิแล้วก็นั่งทำงานแต่เวลาที่เลิกงานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคนคนนึงที่ relax ได้พักผ่อนได้อีกคำถามนึงที่มีหลายคนฝากถามมาเหมือนกันเนื่องจากว่างานของ Grab เนี่ยนอกจากจะมีพนักงานที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศแล้วเนี่ยยังมีพาร์ทเนอร์ที่ขับรถทั้งมอเตอร์ไซค์หรือรถประเภทอื่นๆที่ให้บริการผู้คนที่เป็นลูกค้าจริงๆของ Grab เรามีการดูแลพาร์ทเนอร์เหล่านั้นอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะคะจริงๆแล้วพี่ๆพาร์ทเนอร์คนขับของเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญต่อ Grab Ecosystem เลยนะคะที่ Grab เรามีทีมงานที่เป็น Dedicated Team เลยเนี่ยนะคะเพื่อดูแลพี่ๆพาร์ทเนอร์คนขับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนนะคะกิจกรรมสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่ออย่างน้อยก็เพื่อดูแลให้เขามีความสุขที่จะทำงานกับเราอยู่ใน Ecosystem ของเราไปตลอดค่ะครับดังนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าจะร่วมงานกับ Grab ในรูปแบบใดก็ตามทีครับเป้าหมายต่อไปในอนาคตล่ะครับบริษัท Grab ในประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนถ้าเกิดธุรกิจดำเนินต่อไปแน่นอนเลยเนี่ยทรัพยากรบุคคลหรือคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นหัวใจเลยที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ถ้าถามตอนนี้ก็คือเรามองว่า Grab น่าจะเป็นองค์กรที่คนนึกถึงเป็นอันดับต้นๆที่อยากเข้ามาร่วมงานกับเรานะคะภายในเองเนี่ยเราก็อยากจะเตรียมดูแลjourney หรือ employee life cycle เนี่ยทั้งหมดภาพรวมเนี่ยให้ดูดีที่สุดนะคะตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาทำงานกับเราเริ่มทำงานกับเราเติบโตไปกับเราทำยังไงให้เขาได้งานที่สนุกได้ใช้ไอเดียได้รับคมความคิดของเขาตลอดเวลาได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาในทุกๆวันเขาจะได้รู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเนี่ยเติบโตไปด้วยกันค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนคือกำเรซูเม่ในมือแบบมือสั่นแล้วนะฮะอยากจะมาสมัครกันแล้วแต่อ่ะมีโปรช่วงสุดท้ายอีกนิดนึงยังมีสวัสดิการด้านไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงบ้างค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพพนักงานละกันนะคะประกันสุขภาพของเราที่ Grab เนี่ยเราไม่ได้ cover แค่ Grabber อย่างเดียวแต่เรา cover ไปจนถึงคู่สมรสแล้วก็บุตรของ Grabber ด้วยโอ้โหนี่มันแล้วก็จริงๆเลยนะคะนี่สวัสดิการดีมากแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ้าจะสามารถโฆษณาได้นะคะที่ Grab เนี่ยเราเน้นความผูกพันความใกล้ชิดระหว่างบริษัทกับ Grabber เราก็เลยมีสวัสดิการที่จะส่งเสริมในจุดนี้โดยการที่ให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะซื้อหุ้นของบริษัทได้ในราคาที่อาจจะมีส่วนลดสักนิดนึงจากบริษัทค่ะโอเค
คก็สามารถร่วมเป็นเจ้าของบริษัทได้ใช่แล้วค่ะรักกันจริงก็จะได้ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ใช่ค่ะเป็นไงฮะฟังดูแล้วตัดสินใจได้เลยไหมฮะว่าจะสมัครเลยวันนี้หรือเปล่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกแพรแล้วก็คุณอิงมากนะครับที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะเข้ามาสมัครงานที่นี่นะครับฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหางานในฝันอยู่เตรียมเรซูเม่ให้พร้อมสมัครหลายที่ต้องชนะสักที่ Good Jobs กว่าจะเป็นคนที่ใช่